อยากเธอให้มือมาชอบสกิดตัวน้อยโหดนิดและอย่าเป็นนิด
อาจจะมาปั๊มมันลากขึ้นยิงนะน้องนะ
ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมิตรและต้องนำทุกท่านเลยในครับในรอบนี้รวมทั้ง10บัตรนะครับนะที่เรียกว่าเป่ากันขึ้นมาเกิน100ใบแน่นอนในรอบที่ผ่านมากันด้วยขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็10บัตรตอนนี้เรียกว่าทยอยส่งกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเรียกไปอย่างนะครับแล้วก็จัดผลงานเพลงนะครับตาม10บัตรที่ท่านได้แนะนำกันขึ้นมาด้วยนั่นเองนะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างต้องกราบขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยแต่ก็จะพยายามนำเสนอให้ได้หลากหลายที่สุดเท่าที่จะมาได้เองนะสำหรับทุกผลงานเพลงที่ท่านได้แนะนำกันขึ้นมาด้วยนะครับช่วงนี้ขออนุญาตฝากงานของพวกเราสักเล็กน้อยก่อนละกันนะครับไหนๆแล้วตอนนี้เรามีรัฐบาลกำลังหนาแน่นกันเลยทีเดียวครับผมครับผมฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับนะกับพวกเราทีมงานนะครับหลังจากข้าวันนี้ไปรู้สึกว่าสำหรับงานประจำปีพบกันอีกครั้งในเดือนกุมภาเดือนถัดไปนี่เองนะครับเรียกว่าอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับในวันที่5 6 7 8นะครับนะ4ครับคือที่วัดนาบ่มนะครับและ23 24และ25กุมภานะครับอยู่ที่วัดไสยกระดานนะฮะ26กุมภาอยู่วัด
สำโรงนะครับหน้าละคร27นะครับหน้าวัดยางนะครับนะอยู่กันในอำเภอเมืองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันที่11นะครับอยู่วันที่วัดเขาพระเอกทุ่งรวงนะ16วัดดอนมะขามช้างนะฮะ21มีนานะครับหน้าวัดชาวเหนือนะดำเนินสะดวกนะครับแล้วก็22มีนาสำนักสงฆ์นะครับนรัชวันบางจานนะครับแล้วก็ในช่วงของเดือนเมษายนนะครับ1 2 3อยู่กันที่วัดอ่างหินนะครับแล้วก็วันที่6อยู่วัดตองว่านะครับแล้วก็7 8 9นะครับเมษายนนะครับอยู่ที่วัดเขากิ้งนะครับนะซึ่งเรียกว่าทางเดียวกันเลยทีเดียวครับนะครับนั่นเลยไปอีกนิดนึงเท่านั้นเองสำหรับวัดเขากิ้งในวันที่7 8 9เมษายนด้วยนะครับแล้วก็12 13วัดเขาสแกนะครับ14เมษายนวัดทับข่างนะครับนาน17เมษายนวัดมหาธาตุวรวิหารด้วยนะฮะแล้วก็30เมษายนแล้วก็1 2พฤษภาคมนะครับอยู่ที่วัดหนองหงนะฮะแล้วก็3 4 5 6 7พฤษภาคมนะครับอยู่ที่วัดชัยนานะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะครับวันที่20นะครับณวัดดอนดินแดนด้วยนะครับนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยการอันนี้เรียกว่าสำหรับงานประจำปีปีทองนะครับที่เรียกว่าจะมีกันแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับต่อเนื่องประมาณ 3-4 เดือนหลังจากนี้กันไปนะครับเรียกว่าสนุกสนานกับบรรยากาศของงานวัดได้อย่างเต็มที่แน่นอนสำหรับมิตรระดับหลับทุกท่านกันด้วยนะครับครับแล้วก็ฝากงานวันพรุ่งนี้ของเราอีกสักนิดนึงละกันนะครับนะ